สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็นำ Smith MP9 Chill มาพรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีหลายๆท่านรีวิวไว้ก่อนหน้านี้หลายๆคลิปเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยที่เห็นสะดุดตาก็คือมันเป็นรุ่นที่อัปเกรดแล้วก็ยังไม่ค่อยพบเจอในบ้านเรามากนะครับส่วนที่อัปเกรดเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับเป็นของยี่ห้อไฮวิทนะครับปืนกระบอกเนี้ยมีระบบเซฟแม็กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่โผล่ขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวชิลเนี่ยเราจะใช้วิธีส่องหรือเลื่อนสไลด์ดูลูกว่าอยู่ในลังเพลิงหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่สไลด์ด้านขวาเนี่ยจะมีตัวหนังสือสีขาวๆ เขียนอยู่นะครับเขียนไว้ประมาณว่า5 with magazine remove หรือประมาณว่าปืนสามารถลั่นไกลได้แม้ไม่มีแมกกาซีนอยู่นะครับแต่ว่ากระบอกนี้ไม่มีนะครับเพราะว่ามันมีระบบเซฟแม็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ลูกไดฟายให้ดูนะครับพูดถึงตัวลูกไดฟายเนี่ยสำหรับมือใหม่แล้วเนี่ยแนะนำให้ใช้ลูกไดฟายที่มีลักษณะไม่เหมือนกับลูกกระสุนจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีหรือเจาะรูอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเกิดหยิบผิดหรือหยิบไปใช้เนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับตัวท่านเองหรือบุคคลรอบข้างได้นะครับของผมที่ใช้เนี่ยเป็นลูกไดฟายสีแดงนะครับแล้วก็มียางรองอยู่อันนี้ก็ใช้งานมาหลายครั้งละพอสไลด์เนี่ยจะเห็นตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยโผล่มาได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านซ้ายด้านขวานะครับหรือมองจากศูนย์หลังแต่ว่ามองจากศูนย์หลังเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์ก็ไม่ได้บังศูนย์หน้านะครับเวลากลางคืนเนี่ยเราสามารถใช้มือของเราเนี่ยลูบไปที่อินดิเคเตอร์นะครับว่าปืนตอนนี้บรรจุกระสุนอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ขึ้นเซฟไว้นะครับปลดเซฟแล้วก็ปลดแม็กดูนะครับแล้วก็ลองขึ้นเซฟอีกทีปืนไม่ลั่นนะครับแล้วก็ปลดเซฟปืนก็ไม่ลั่นนะครับเพราะว่าถอดแม็กกาซีนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองใส่แม็กกาซีนดูนะครับปืนทำงานปกติครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนของพี่ในกลุ่มนะครับผมมองเห็นว่ายังไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเรานะครับก็เลยจับมาพรีวิวเบื้องต้นให้ทุกๆท่านได้รับชมนะครับเผื่อท่านใดจะหาข้อมูลอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับต้องขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ